구독과 알림 설정까지 부탁드립니다. สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ทิพย์นีบายโคเรียวันนี้เราอยู่ในครัวนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำอาหารนะคะวันนี้เราจะมาทำอาหารให้กับจุลินทรีย์ค่ะวันนี้ทำอาหารให้กับจุลินทรีย์นะคะเพราะว่าจุลินทรีย์ที่เพาะไว้ตั้งแต่ปีกายนะคะเขาเชื่อเข้าตายแล้วนะคะแต่ว่าเราจะมาปรับปรุงมาแก้ไขให้เขากลับมาแดงเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราเตรียมไข่นะคะเตรียมไข่1ฟองแล้วก็น้ำปลานะคะตามด้วยผงชูรสค่ะอาหารของจุลินทรีย์นี้คล้ายๆกับอาหารคนนะคะแต่ว่าจุลินทรีย์นั้นเขาจะทานดิบเลยค่ะเขาไม่ทานสุกนะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะจะเห็นว่าขวดที่เชื้อยังไม่ตายสีก็ยังเข้มค่ะส่วนขวดที่เชื้อตายแล้วสีก็จะเป็นน้ำขาวขุ่นนะคะวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้กลับมาเหมือนเดิมนะคะก่อนอื่นเรามาดูประโยชน์ของจุลินทรีย์เราทำไว้เพื่ออะไรนะคะเพื่อช่วยให้ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในการทำปุ๋ยหมักหรือว่าช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้นอย่างดินที่แข็งๆนะคะทำให้ดินร่วนซุยนะคะรากพืชก็สามารถไปหาอาหารได้ดีขึ้นนะคะจุลินทรีย์นี้เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะช่วยเพิ่มไนโตรเจนให้กับพืชแล้วก็ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชแข็งแรงโตเร็วนะคะวิธีทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ก็ง่ายๆค่ะนำไข่มา1ใบค่ะจากนั้นก็ใส่ผงชูรสลงไป1ช้อนค่ะตามด้วยน้ำปลา1ช้อนนะคะเสร็จแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะนำเอาจุลินทรีย์เชื้อตายแล้วนะคะมาเทใส่กระมังค่ะเทลงไปให้หมดเลยนะคะสำหรับหัวเชื้อที่จะใส่เราจะใส่ตามจำนวนขวดที่เราทำนะคะวันนี้แม่จิตีทำ4ขวดก็ใส่4ช้อนนะคะ3หลังจากนั้นเราก็คนให้ทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมหัวเชื้อที่ยังเป็นอยู่นะคะใส่ลงไป2ขวดค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะกรอกใส่ขวดไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็รอดูการเปลี่ยนแปลงว่าจะกลายเป็นสีเขียวหรือว่าสีแดงนะคะเวลาเรากรอกใส่ขวดนะคะเราจะไม่กรอกเต็มขวดเราจะปล่อยช่องว่างของอากาศไว้ประมาณ 1-2 นิ้วนะคะหรือ3นิ้วก็ได้ค่ะแล้วก็มันคอยมาคลายฝาขวดนะคะถ้าไม่คลายจะทำให้ขวดระเบิดได้นะคะเพราะว่ามีแก๊สอยู่ข้างในค่ะหลังจากที่เรากรอกใส่ขวดเสร็จแล้วนะคะเราก็ตั้งให้แดด2ถึงนะคะพอดีหัวเชื้อเหลืออยู่ก็แม่จิตรีก็เลยต้องทำเพิ่มอีก1ขวดนะคะโดยใช้น้ำประปานะคะน้ำประปาธรรมดาค่ะแต่ว่าเราจะเติมหัวเชื้อที่เป็นลงไปด้วยนะคะเพื่อให้เป็นง่ายค่ะเพื่อให้เปลี่ยนสีได้ง่ายนะคะเดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงค่ะหลังจากที่ผ่านไป 1-2 อาทิตย์นะคะหลังจากผ่านไป1อาทิตย์นะคะมาดูการเปลี่ยนแปลงค่ะเริ่มสีเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นนะคะจากสีขาวขุ่นก็เป็นสีเขียวนะคะเป็นสีเขียวซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ขวดที่ทำใหม่ก็เริ่มเป็นสีแดงนะคะขวดที่ทำใหม่พอผ่านไป2อาทิตย์นะคะสีเริ่มเข้มนะคะเป็นสีแดงค่ะสำหรับไข่ที่เหลือจากการทำนะคะเราก็มาหยอดใส่ต้นพริกหยอดใส่ต้นละนิดละหน่อยนะคะในการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะถ้าเราใช้ในปริมาณมากก็เป็นอันตรายต่อต้นพืชนะคะใช้ทีละน้อยแต่ใช้บ่อยครั้งพืชถึงจะได้รับประโยชน์มากกว่าค่ะค่ะในการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงถ้ามีหัวเชื้ออยู่แล้วก็จะเป็นง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเชื้อตายแล้วให้กลับขึ้นมาอยู่ในสภาพเดิมนะคะ
ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะก่อนจากก็ช่วยเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ